หลังจากที่ Google ได้ประกาศตัวออกมานะครับว่า,าพื้นที่ที่เอาไว้ใช้เก็บข้อมูลของ Google Drive เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ Gmail หรือว่าไฟล์เอกสารต่างๆที่อยู่บน Google Drive เนี่ยนะครับ mm. เขาจะรวมเป็นพื้นที่เดียวกันอยู่แล้วนะครับหลังจากวันที่หนึ่งมกราคุณพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาหลังจากวันที่1มิถุนาไปนีครับของใครมีขนาดเกินโคต้าที่เขากําหนดถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ เขาก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนมาเรื่อยๆนะครับว่าคุณจะต้องไปลบมันทิ้งไม่งั้นเขาก็จะจัดการกับพื้นที่ของคุณนะครับด้วยการลบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ลองไปดูกันนะครับว่าทาง Google จะจัดการกับทางพื้นที่ที่เราใช้เกินของเขาอย่างไรนะครับคือพูดง่ายๆเนะี่ยคือเขาจะให้เราไปใช้เซอร์วิสเขานั่นเองนะครับก็คือการที่เราต้องไปเสียเงินซื้อพื้นที่ของเขานะครับเพื่อที่จะใช้เซอร์วิสของเขาต่อนะครับ ของผมก็ได้ใช้ของเขาอยู่ในเดือนละ70บาทพื้นที่ก็ประมาณ100เมกนะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับส่วนใครอยากได้มากกว่านั้นก็ไปลองดูกันเอานะครับแต่ในที่นี้วันนี้ผมจะมารีวิวหรือจะมาสอนวิธีการที่เราจะจัดการกับไฟล์ใน Google Drive เนี่ยครับทำยังไงก็คือชื่อมันเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับชื่อ Duplicate File Finder Cleaner for Drive นะครับ ก็เอาไว้ลบไฟล์ที่อยู่ใน Google d r i v e นั่นเองเพราะว่าใน Google d r i v e เองเนี่ยมันไม่ได้มีฟังก์ชันนี้มาให้เราก็จะต้องเอาฟังก์ชันนี้ไปไปเว็บแอปนี้ครับไปจัดการกับ Google d r i v e ว่าอันไหนที่มันซ้ำกันเราจะลบออกไฟล์ไหนที่มันใหญ่ที่มันอะไรเราจะลบออกมาดูวิธีการกันครับว่าทําอย่างไรนะครับก็ขั้นต้นเลยเนี่ยก็เข้าที่ เว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างผมไม่ได้อธิบายรายละเอียดะอะไรนะครับว่า g o o ก l e จะจัดการกับเรายังไงนะครับเพราะว่าคลิปมันจะได้เอาไว้ใช้ได้ตลอดไปนะครับเพราะว่าถ้าเราระบุไปเดี๋ยวข้อมูลต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็กลัวว่าท่านสมาชิกหรือคนที่ดูคลิปนี้จะเอาไปใช้ในจำข้อมูลผิดๆไปเนาะผมแค่มาสาธิตวิธีการาจัดการไฟล์ที่มันอยู่ใน Google Drive ว่าที่มันซ้ําหรือมันอ่ามันใหญ่เกินไปเราจะเลือกลบอะไรยังไงนะครับผมอธิบายแค่ตรงนั้นเฉยๆผมไม่ได้อธิบายถึงโ o ลิซีของ Google สักเท่าไหร่นะครับเขาก็จะบอกว่าประมาณว่าหรือว่าบัญชีที่ไม่ได้แอคที e มา2ปีเขาก็จะลบเราออกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับ แต่ไม่ต้องกลัวนะครับเขาก็จะมีอีเมลแจ้งเรามาเรื่อยๆนะครับเรามาดูวิธีการการันอาจจะเกินซสยาวหน่อยเนาะว่าวิธีการจัดการกับไฟล์ใน Google Drive ทำยังไงขั้นแรกก็ให้คลิกที่ลิงก์ข้างล่างเนี่ยครับที่ผมทิ้งไว้นะครับเราก็มากดตรงนี้ครับกดตรงนี้นะเนี่ยครับ Select Files Folders from Google Drive นะครับคลิกเข้าไปเสร็จมันก็จะขอออโตไลท์เรานะครับขอออโตไลท์เราเพื่อที่จะเข้าไปสู่ Gmail นั่นเองหรือ Google Drive เรานั่นเองก็ อ u t o l อร e ไลฟ์ไปนะครับอ่าของใครผมมีอีเมลล็อกอินอยู่หลายตัวเนาะผมก็เลือกตัวนี้ครับที่ผมเก็บไฟล์ไว้ใน Google Drive นะครับก็ใส่พสัสวดให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอีเมลของเราอะครับอีเมลที่เป็น Gmail อะนะครับพอหลังจากที่เราผ่านการ a u t o ทอรไเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเข้ามาสู่ไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive ของผมมูเยอะแยะไปหมดจริงๆผมก็ใช้ไฟล์เกินไปนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้เกินที่ไฟล์นี้หรอะครับมันไปเกินที่ กู o กิลโฟโต้ซะเยอะนะครับแต่ในที่นี้ผมจะมาสาธิตกูก d r ด v e ในที่นี้ผมไม่ได้เลือกอะไรสักอันหนึ่งนะครับไม่ได้เลือกอย่างนี้นะครับว่าไม่ได้เลือกมันจริงๆมันสามารถเลือกอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ให้มันสแกนในที่นี้ผมไม่ได้เลือกอะไรเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เลือกคือเลือกทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็มาสแกน the entry dive นะครับก็สแกนตรงนี้ใช้เวลานานหน่อยนะครับมันจะสแกนทั้ง dive เราเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่สแกนแล้วเนี่ยผลมันออกมาอย่างไงแล้วเราดีลิทมันออกไปมันลบลงไปมากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมานี่ผมได้ทําไปบ้างแล้วนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเหลือไฟล์อะไรว่าให้ลบบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใช้เวลานานนะครับเท่าที่ผมดูนี่เกินครึ่งชั่วโมงนะของผมเองนะครับเพราะมันใหญ่พอสมควรตอนนี้เราก็เปิดเว็บทิ้งเนี้ยไว้ทิ้งไว้เฉยๆครับแล้วเดี๋ยวผมกลับมาดูกันว่าหลังจากที่มาสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย หน้าตาของอโปรแกรม Duplicate File Finder Cleaner for Drive เนี่ยมันเป็นยังไงกันนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยลบทิ้งไปแล้วมันจะเหลือพื้นที่เท่าไหร่ก่อนหน้าน,นี้ผมได้ลบทิ้งไปประมาณ1.7กิกนะครับเพราะว่าเป็นไฟล์วิดีโอเนาะไม่รู้ไปใส่ไว้ตอนไหนก็ไม่รู้นะครับส่วนมากไฟล์มันก็จะซ้ําใช้มายาวนานนะครับเป็น10ปีก็ไม่เคยลบมันทิ้งเลยก็เลยต้องมาใช้โปรแกรม นี้ดูว่าไฟลไหนซ้ํากันเราก็เอาออกไปซะหรือว่าไฟไหนที่มันใหญ่เกินไปแล้วเราดูว่ามันไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเราก็ลบทิ้งได้นะครับมันก็จะให้พื้นที่กลับคืนมาอีกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอกันนะครับใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่นะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วลบทิ้งแล้วพื้นที่มันจะเหลือมากน้อยแค่ไหนอ่ะก่อนจะก่อนจะหยุดแล้วกลับมาดูใหม่ก็ให้ให้เข้าไปดูที่ g o o g ูก d r ด v e ผมก่อนแล้วกันเนาะ จริงๆแล้วเนี่ยกูก็ด e ผมนะครับผมาเข้า Drive นะครับก็คือเข้า dive google. com. dive r นีครับของผมตอนนี้ผมใช้ไป70จิกนะครับ70จิกเนี่ยนะครับออฟ100จิกของผมซื้อเซอร์วิสเขาอยู่ก็คือผมซื้ออยู่100จิกเดือนละ70บาทนะครับผมซื้อเซอร์วิสเขาอยู่นะครับอันนี้ก็ใช้ไป 70%แล้วก็คือใช้ไปเจ็ดิจิกนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองลบกันดูนะครับว่าจะลบอะไรออกได้บ้างแต่จริงๆไฟล์ของผมส่วนมากมันก็อยู่ที่ที่รูปภาพอะครับอันนี้ลบ Google Drive ก็คงไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ต้องลองดูนะครับเพราะบางคนก็เอาไฟล์อะไรใส่ไว้เยอะแยะเลยนะครับไอที่เราจะซื้อเขาเนี่ยที่เขาบาย service เนี่ยครับลองดูหน่อยอลองดูหน่อยครับโฆษณาเขานิดนึงแล้วกันเห็นไหมครับก็ร้อยจิกเนี่ยก็70บาทต่อเดือน 200G ก็99บาทต่อเดือนเห็นไหมครับ2เทราไบต์ก็350บาทต่อเดือน10เทราไบต์ก็1,750บาทดีกว่าซื้อเน็ตอ่ะครับเพราะว่าเอ้ยมันจะพูดอย่างนี้นก็ไม่ถูกครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะของผมใช้เซอร์วิสนี้อยู่นะครับซึ่งมันแชร์กันได้เนาะในส่วนนั้นผมไม่ได้อธิบายนะครับมันมีวัน Google d r i v เนะี่ยมาสามารถแชร์กันใน Family อะไรอย่างเงี้ยได้ผมไม่ได้อธิบายนะครับผมมาอธิบายแค่โปรแกรมโปรแกรมอะไรครับ Duplicate File Finder Cleaner for dive r นะครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่เอาไว้จัดการไฟล์บน Google dive r นะครับเดี๋ยวรอมาสแกนเสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเราลบทิ้งไปแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่ยังไงนะครับแต่คงไม่มากลามัง้งเพราะว่าผมก็ลบไปบ้างบางส่วนแล้วแต่เพิ่งมาน,นึกออกว่าเออทำวิดีโอให้ท่านสมาชิกดูดีกว่านะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่นะตอนนี้ก็ขอหยุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยว รอมันครบสแกนจนครบ100%นแล้วกลับมาดูว่ราไฟล์มันเยอะอะครับใช้มาตั้งแต่ Gmail แรกๆเลยก็ไม่รู้มันเยอะไปขนาดไหนก็ไม่รู้นะครับข้อเสียของมันก็คือมันน่าจะมาสแกนต่อได้นะแต่มันไม่ได้ครับก็ถ้าหยุดไปแล้วต้องกลับมาใหม่งั้นผมแนะนำว่าระหว่างนี้ก็ไปเล่นอะไรเล่นเกมรอไปก็ได้นะครับให้มันสแกนไปหรือจะไปเล่นเน็ตลอก็ได้ Facebook รอไปรอมันสแกนจนเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นรายละเอียดตรงนี้มาครับอีกเยอะเลย แล้วเรามาเลือกลบกันแล้วก็ดูสิครับว่าพื้นที่จะเหลือกลับคืนมาเท่าไหร่อย่างไรนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับอดใจรอกันนะครับอ่าหลังจากที่ให้เว็บมันสแกนไดฟ์เรามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมามันก็จะโชว์ออกมาประมาณอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับมันก็จะโชว์ออมาเราเลือกเป็นอะไรอยู่ครับเราเลือกเป็น Duplicate large file finder เห็นไหมครับ มันก็จะเอาตัวที่ซ้ำกันแล้วก็มีขนาดพื้นที่ใหญ่ๆนะครับใช้พื้นที่ใหญ่เนี่ยมาโชว์ให้เรานะครับซึ่งก่อนนั้นเนี่ยผมได้ลบไปหลายกิกแล้วเนาะก็คราวนี้นมันก็เหลือประมาณอย่างเงี้ยน,นะครับก็มาดูว่าเราก็มาดูนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็มีไฟ์ image เห็นไหมครับผมเก็บซ้ําซ้อนเห็นไหมครับเก็บอันนี้เก็บอันนี้เก็บอันนี้ทั้งๆที่มันก็เป็นรูปเดียวกันหมดเห็นไหมครับแต่ทีนี้เห็นไหมครับว่ามันมันเขาเรียกไร มันมีอยู่ในหลายโฟลเดอร์เพราะตอนเราเก็บเราก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรครับเราก็เก็บของเราไปเรื่อยเปยเราก็มานั่งไล่ดูเนาะเพราะเราเป็นคนเก็บเองเราก็จะรู้ว่ามันคืออะไรยังไงนะครับอย่างตรงเนี้ยอะผมมาลองลบดูไฟล์มันก็เหลือเล็กแล้วเนาะก็เหลือเป็นแค่หลัก9เมก10เมกละก่อนหน้านี้นมันเป็นทิกเลยนะครับเป็นไฟล์วิดีโอเลยนะครับมันก็เอา large ไฟล์ไม่เราก็คือไฟล์ที่มันใหญ่มากเราก็ต้องมาเลือกลบเห็นไหมครับมันเยอะมากเลยเนะี่ยเราก็ต้องมาเลือกลบเห็นไหมครับ จริงๆแล้วมันซ้ำน่ะแหละนะครับมันซ้ำก็เราก็มาเลือกไฟล์ใหญ่ๆดูนะครับอันนี้ก็คือมันก็เลือกเป็น d ดูพิเกตแล้วก็ l a า g ์ไฟล์คือหมายถึงว่ามันใหญ่มากนะครับที่ผมใช้งานอยู่วิธีการสมมุติว่าผมจะลบอันนี้นะครับอ่าผมจะลบอะไรเองจริงๆพื้นที่มันน้อยแล้วนะมันอาจจะไม่แสดงผลในทุกคนเห็นนะครับแต่ถ้าใครเก็บไฟล์วิดีโอไว้เนี่ยมันจะแสดงให้เห็นเลยว่าไฟล์ตรงนั้นมันเป็นอะไรยังไงครับเห็นไหมครับเนี่ย มันจะลบเห็นไหมครับอันเนี้ยอย่างมากมันก็แค่3ไฟล์มันก็ไม่เท่าไหร่นาะพอดีผมดันลบไฟล์ใหญ่ทิ้งไปซะละผมลบไปดูเนาะมันลองลบดูแล้วกันนี่มันก็แค่9นะครับลบไปเลยแล้วกันนะผมจะเอาไหนไว้ดีเอ่ยอผ,มออนนออผมเอา2อันนี้ออกละกันเพาสองอันนี้ออกเวลาเราเลือกเสร็จใช่ไหมครับเราก็มากดคำว่า t a s h all ปึง้งเห็นไหมครับตอบตกลงมันก็บอก duplicate file finder อ่าแล้วก็อะไรครับ c l a n n r for d r ฟร t ด t a s h ช l that you select, t o v e file to t r a s h folder คือหลังจากที่เราเลือกตัวนี้เราตอบตกลงไปใช่ไหมครับไอตรงเนี้ยมันจะจางแล้วมันจะกดไม่ได้ละและไอไฟล์ตรงเนี้ยครับมันจะเข้าไปอยู่ในนี้นะใน Google d r v v เนี่ยครับ Google Drive แล้วก็เข้าไปอยู่ในบินเห็นไหมครับมันจะอยู่ในบินนะครับอันนั้น คือทำไมเราลบแล้วเอ๊ะทำไมพื้นที่เราไม่เพิ่มขึ้นมามันอาจจะไม่แสดงผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแค่เก้าเมกเองนะครับเราต้องมากด M t B ่บินนะครับคือทําให้ถังขยะมันว่างนั่นเองแล้วก็ตอบ Delete Forever นะครับก็กดลบมันไปมันก็จะหายไปมันก็จะคืนพื้นที่มาให้เราแล้วครับอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็คือนี่คือการนําไฟล์ออกแบบระวังระวังหน่อยนะครับไปไหมครับนําไฟล์ออกแบบระวังระวังหน่อย นะครับอันนี้ก็คือเราก็มาเลือกลบเอาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไฟล์ที่มันอยู่ในนี้มันสําคัญมากน้อยแค่ไหนดีกว่าเราไปนั่งหาเองอะครับเพราะว่าถ้าเรานั่งหาเองเราจะไม่รู้เลยว่าไฟล์นี้มันซ้ํากันแล้วมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงตายพอดีครับ ตาลายนะครับถ้าไฟล์มันเป็นหลายจิ๊กเนี่ยมันจะเห็นผลมากเลยอย่างคราวที่แล้วผมลบไปทีสองสามจิกเลยเพราะมันมีไฟล์วิดีโออยู่ข้างในนี้แล้วผมกดลบพื้นที่มันคืนมาเป็นกิกะไบต์เลยนะครับแต่ในที่นี้มันส่วนมากก็จะเป็นไฟล์เอกสารแล้วก็ไฟล์รูปภาพนะครับผมก็ลบประมาณนี้อ่ะผมลบไปดูอีกทีนะสมมติว่าผมจะลบอันนี้เชื่อไหมครับบางคนได้พื้นที่คืนมาบางทีเป็น2 0 3 0กิกเลยก็มีนะครับ เราก็ลบทิ้งในสิ่งที่มันไม่จําเป็นก็เหมือนกับเราได้ได้อะไรครับได้ได้เคลียร์มันออกไปบ้างนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่อยากได้แล้วนําบัตรไม่มีใครใช้ละผมติ๊กมัน3อันเลยนะครับแล้วก็ไปที่อะไรครับ t t a c h all attach all เสร็จผมก็ตอบตกลงลบมันนะครับลบมันมันก็คืนมาให้เราละครับมันก็คืนกลับมาที่บินเห็นไหมครับก็มานี่ เห็นไหมครับมันจะไปอยู่ที่บินแล้วเราต้องมาลบที่บินออกนะครับไม่งั้นพื้นที่มันไม่คืนเรากลับมาเรากด delete forever ประมาณอย่างเงี้ยครับพื้นที่ใน google drive เราก็จะคืนกลับมาเรื่อยๆนะครับหรือเราจะมาเลือกลบเองก็ได้แต่ผมว่ามันไม่สะดวกเพราะว่าการที่เราลบเองเนี่ยมันไม่รู้ว่าไฟล์ไหนเป็นไฟล์ไหนครับเราเริ่มต้นด้วยวิธีการใช้ duplicate duplicate file finder ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าไฟล์ไหนมันใหญ่มากเราสมควรจะลบมันไหม แล้วไฟไหนมันซ้ำเราสมควรจะลบมันไหมนะครับก็ขอจบการรีวิวการจัดการพื้นที่บน Google Drive นะครับด้วยโปรแกรมเป็นเว็บแอปพลิเคชันชื่อว่า Duplicate File Finder Cleaner for Drive สำหรับ Google Drive แต่เพียงเท่านี้ครับใครไม่ทันก็ไปย้อนดูนะครับสวัสดีครับ